วิวคะสงสัยปะว่าแบบในไทยอ่ะเราจะมีสักกี่บริษัทที่แบบเป็นบริษัทที่ดีต่อเราดียังไงอ่ะพี่โฟนดีสำคัญยังไงด้วยสำคัญด้วยมีดีแบบการงานดีการเงินดีสุขภาพดีหรือว่าแบบความสัมพันธ์ในองค์กรก็ดีอ่ะมือจริงเหรอพี่โฟนคือมันสำคัญขนาดนั้นเหรอสำคัญเพราะว่าแบบมันทำให้เราสามารถที่จะอยู่ในองค์กรนั้นนะไปได้นานๆหรือว่าทำงานแบบแฮปปี้อ่ะแบบนึกภาพดิว่าแบบอยากไปทำงานทุกวันหรือแบบอยากไปเจอเพื่อนร่วมงานอยากทำงานด้วยกับคนๆนี้หรือว่าแบบกับทีมนี้อะไรเงี้ยมันแบบอารมณ์คล้ายแบบแพชชั่นค่ะเหมือนมีแพชชั่นเหมือนแบบเหมือนไปทำงานเหมือนแบบไปเจอเพื่อนหรือว่าไปเจอคนร่วมงานที่ดีอ่ะเราจะไปหาข้อมูลนี้มาจากไหนเนี่ยนั่นนี่พี่โฟนกำลังจะถามเลยว่าเราจะไปหาบริษัทเหล่านี้หรือว่าหาข้อมูลเหล่านี้ได้จากที่ไหนคะนั่นเลยดิแคริซ่าพามาเทสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกเราอยู่กับรายการเทสวิวค่ะโฟนค่ะคนอาจจะกำลังสงสัยนะคะว่ารายการเทสของเราเนี่ยคือรายการอะไรคะพี่โฟนรายการใหม่แกะกล่องของแคริเวซ่าไทยแลนด์ของเรานั่นเองที่อยากจะไปคล้องในบริษัทที่มีการดูแลพนักงานที่โดดเด่นในแต่ละด้านซึ่งหัวข้อเหล่านี้หรือว่าบริษัทเหล่านี้เราทำการสำรวจมาจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เขาอยากจะรู้จริงๆว่าบริษัทนั้นๆเขามีความโดดเด่นในด้านใดบ้างแล้วซึ่งแต่ละหัวข้อเนี่ยมีทั้งหมด3หัวข้อนะคะซึ่งเราแบบลิสต์มาแล้วจริงๆแบบมาจากเทรนด์คนรุ่นใหม่จริงๆที่เป็นเทรนในตอนนี้ปัจจุบันนี้เลยค่ะซึ่งหัวข้อแรกนะคะก็เป็นหัวข้อ Talent Development ค่ะพี่โฟนซึ่งหัวข้อนี้นะคะเราจะพาไปเทสบริษัทที่แบบมีการดูแลพนักงานที่ดีที่แบบว่าในองค์กรเนี่ยมีแต่คนเก่งในการทำงานค่ะมีวิธีการพัฒนาพนักงานอย่างไรแล้วก็บริษัทที่แบบสามารถดึงดูดทาเลนต์ได้อะไรเพราะว่าการพัฒนาคนหรือว่าเวลาพนักงานเขาทำงานเขาอยากจะที่จะพัฒนาสกิลหรือว่าทักษะของเขาซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันที่จะทำให้เขาอยู่กับบริษัทนั้นๆไปได้นานใช่เพราะว่าบอกเลยว่าทุกบริษัทเนาะก็คือเหมือนกำลังแย่งทาเลนต์กันมากเลยในตอนนี้ใช่เลยเป็นทาเลนต์คือเป็นที่ต้องการของทุกบริษัทจริงๆใช่แล้วค่ะเดี๋ยวหัวข้อที่สองหัวข้ออะไรคะหัวข้อที่สองเป็นหัวข้อของ work life support ค่ะก็คือเป็นบริษัทที่มีสวัสดิการดีนะคะมีการดูแลพนักงานที่ดีก็คือเนี่ยสามารถบาลานซ์ระหว่างชีวิตส่วนตัวแล้วก็ชีวิตการทำงานได้แบบว่าเข้าควบแบบไม่ให้การทำงานเสียเลยค่ะแล้วหัวข้อที่สามนะคะเป็นหัวข้อที่พวกเราเนี่ยสนใจมากๆและเป็นหัวข้อที่แบบตอบโจทย์เราสองคนสุดๆค่ะใช่เลยก็คือหัวข้อของ working environment ค่ะเราจะพาเทสบริษัทที่แบบว่ามีสภาพการทำงานที่ดีมีบรรยากาศในการทำงานที่ดีทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะคะเราก็เลยแบบเวลาเราคิดงานไม่ออกเพราะว่าเราอยู่ในห้องเงียบๆอย่างนี้ใช่ไหมเราก็คิดงานไม่ออกไปผ่านไปที่ไหนก็คือเหลี่ยมก็คือมืดไปหมดเลยแต่ว่าแบบจากการที่ทำงานมาเวลาที่เราอยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มันแบบสบายตาหรือว่าแบบมีอะไรให้ดูอย่างเงี้ยมันทำให้สมองเราเวลาเราตื้อๆอยู่มันทำให้เราแบบแสมองโฟล์ไปเลยแล้วก็ทำงานออกมาได้รับเรื่องที่สุดเลยเราอยากจะมาแนะนำทุกคนว่าเราเป็นใครแล้วก็รายการเนี้ยมันคือรายการอะไรเราไปรีบริษัทที่เราจะไปเพจเรียบร้อยแล้วค่ะพี่โฟนบอกเลยว่ามีทุกสายจริงๆไม่ว่าจะเป็นสายเทคสายอีคอมเมิร์ซสายครีเอทีฟหรือว่าจะเป็นสายแบบสายอสังหาริมทรัพย์อะไรเงี้ยเราก็มีทุกสายจริงๆทุกไลฟ์สไตล์ตอบโจทย์ทุกคนแน่นอนค่ะก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องก็มีการที่จะบอกต่อหรือว่าแบ่งปันทุกคนนั่นเองที่เราทำตอนนี้มันอาจจะตอบโจทย์หรือว่าอาจจะเหมาะกับน้องๆที่เพิ่งจบใหม่หรือว่าคนที่กำลังอยากจะเปลี่ยนสายงานเพื่อที่จะได้ดูว่าบริษัทนั้นเขามีแบบการทำงานยังไงส่วนการอะไรบ้างหรือว่าจะทำยังไงบ้างเพื่อที่จะทำให้ตัวเองได้เลือกบริษัทที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุดอย่าลืมติดตามพวกเราได้นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราแคริซ่าไทยแลนด์ได้ทำคอนเทนต์ดีๆออกมาให้ทุกคนได้ดูนะคะใช่เลยค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะ Carissa Pharma Face